การหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag ยังอยู่กับเรา3คนในรายการจิ๊บจิ๊บก็10บันเทิงค่ะช่วงนี้เฟมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของ Teddy House Sport Bag มูลค่า 1,250 บาทค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะไปสมัครบัตรกดเงินสด K Express Cash พร้อมกับบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรีบๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะมีไปถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นเองค่ะมาที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะวันนี้ขอย้ายไปฝั่งจีนค่ะช่วงนี้หนังจีนมาแรงจริงๆเลยได้ดูหนังเรื่อง Monster Hunt มั้ยคะดูหัวใจเขาน้อยหัวใจรักมากคือ Monster Hunt เนี่ยยอดใช้ได้เยอะมาก Box Office นี่ถล่มทลายมากๆนะคะแต่ว่าเคยได้ยินหนังเรื่อง Lost in Thailand มั้ยคะได้ยินค่ะตระกูล Lost ทั้งหลายเรื่องนี้ทำการท่องเที่ยวประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นมากใช่แล้วค่ะนะคะสร้างรายได้ประเทศไทยอย่างมากมายนะ Box Office ก็ถล่มทลายเหมือนกันก่อนหน้านี้มี Lost on Journey แต่ณวันนี้ค่ะมี Lost in Hong Kong แล้วนะคะจากผู้จัดคนเดิมนะสุยเจิงนะคะก็เขาว่ากันว่านะว่า Lost in Hong Kong เนี่ยจะถล่ม Monster Hunt หรือไม่นะเพราะยอดเพียงแค่3วันแรกสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาล่อก็ไปถึง107ล้านดอลลาร์สหรัฐแค่3วันแค่3วันเท่านั้นทุบสถิติมอนเตอร์ฮันยังไม่จบโปรแกรมการฉายเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อจบรายการโปรแกรมการฉายแล้วเนี่ยจะโค่นแชมป์อย่างมอนสเตอร์ฮันหรือไม่นะฮะโอ้โหนะแล้วเรื่องจะเป็นยังไงคะพี่คีมันจะต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้านี้ค่ะหนังเรื่องตระกูล Lost ทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น Lost on Journey Lost in Thailand Lost in Hong Kong เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกันแต่อย่างใดนะคะตัวละครใหม่หมดโดย Lost in Hong Kong นะคะเขาจะเล่าถึงเรื่องหนุ่มจีนแผ่นดินใหญ่นะที่ตามไปหาภรรยากับพี่เขยที่ฮ่องกงนะแต่สุดท้ายค่ะกลับเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายซะงั้นเรื่องวุ่นวุ่นก็เลยเกิดขึ้นค่ะเอาไปน่าสนใจน่าสนใจใช่แล้วค่ะสรุปจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามใช่ไหมคะเราจะมี Lost in Now 26บ้างไหมก็ให้เฟรมเล่นแล้วกันนะอยู่หลังตึกพระเอกจากแรกเป็นใครคะแถวนี้แหละค่ะตายจะดีไหมคะเนี่ยหาตากล้องนี่เลยค่ะคราวนี้ค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวของพอลวอลเกอร์ไปนะคะว่าลูกสาวเนี่ยได้ฟ้องพอร์ชนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุการฟ้องจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าไปรู้มานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ารถเนี่ยสเตเบลไลเซอร์เนี่ยผิดพลาดเกิดความผิดพลาดไม่เสถียรว่าอย่างนั้นเถอะรวมถึงนะคะมีผลการชันสูตรออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายเข็มขัดนิรภัยเนี่ยดึงรั้งกลับหลังทำให้กระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกเชิงกรานหักแถมนะคะยังทำให้เนี่ยตอนช่วงก่อนไฟคลองเนี่ยที่มีเวลาหนีเนี่ย1นาที20วิเนี่ยไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ดูหักมีพวกแบบว่าเขม่าวควันนะคะอยู่ในหลอดลมแสดงว่าตอนนั้นยังไม่ได้เสียชีวิตก่อนที่ไฟจะคลองแสดงว่าไม่ได้รถชนตายโดนไฟคลอกตายคือจริงๆมีโอกาสมีวินาทีที่สามารถหนีตายจากได้ได้แต่อาจจะเป็นด้วยเป็นเพราะว่าสาเหตุของตัวรถค่ะทีนี้ใช่ทีนี้ค่ะพังพอร์ชเองค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับการสูญเสียนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขายังคงเชื่ออยู่ในเรื่องของผลพิสูจน์อะไรนะคะของทางในอำเภอที่ LA County ค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการขับรถโดยประมาทและใช้ความเร็วเกินกว่ากำหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านพอร์ชเองก็ยังไม่ได้สรุปเหตุผลหรือว่าพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างใดนะคะก็เลยยังเป็นข้อกังขาอยู่ในหลายส่วนก็ยังต้องรอดูต่อไปแหละนะคะว่าต่อไปเนี่ยทางฝั่งนี้จะว่ายังไงโต้ตอบกับอีกฝั่งนึงว่ายังไงต่อไปคาดว่าเป็นเรื่องยาวนั่นน่ะสิค่ะเพราะว่าผลชันสูตรก็เป็นอีกเรื่องนึงในอำเภอก็ว่าอีกเรื่องนึงพอดก็เชื่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เชื่อฝั่งนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วหลักฐานอ่ะมันจะเป็นตัวบอกเองนะคะต้องคอยติดตามกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้มากันที่ครอบครัวสุดน่ารักแฮปปี้ดีดาครอบครัวของคุณเดวิดเบ็คแฮมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าลูกสาวของเขาตอนนี้อายุ4ขวบแล้วน้องฮับเปอร์ลูกสาวคนเล็กสุดจ้ะไม่เคยตัดผมเลยตั้งแต่เกิดฮะนี่หน้าผมยังยาวมากยาวถึงไหนแล้วคะตอนนี้ยาวถึงเข่าแล้วค่ะเข่าแล้วใช่แล้วทีนี้คุณแม่วิกตอเรียของเราเขาบอกว่าอยากจะพาน้องฮาร์เปอร์เนี่ยไปเข้าร้านตัดผมแต่ว่าคุณพ่อเดวิดบอกว่า no เด็ดขาดห้ามมายุ่งอะไรกับผมของลูกสาวฉันนะห้ามเลยนะเพราะว่าเขาชอบผู้หญิงผมยาวอยากจะให้ไว้เป็นเจ้าหญิงน้อยๆค่ะอันนี้น่าแปลกใจอันนี้น่าแปลกใจว่าทำไมผู้ชายถึงชอบให้ลูกสาวหรือว่าคนที่ตัวเองรักเนี่ยไว้ผมยาวดูเป็นเจ้าหญิงไงแบบว่าสวยๆถ้าให้ลูกชายไว้ผมยาวน่ากลัวกว่านะก็ไว้ได้ไว้ได้แต่ว่าต้องอย่าให้แบบเซอร์เกินไปอะไรอย่างนั้นนะคะทีนี้ค่ะ
ก็เลยมีคนไปถามอีกว่าดูเหมือนห่วงลูกสาวเนอะเขาก็บอกว่าไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแล้วมีคนแอบถามว่าถ้าลูกสาวฮาร์เปอร์เนี่ยโตแล้วแล้วท่านจะไปออกเดทล่ะได้หรือเปล่าคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดจะไม่ให้ลูกสาวฮาร์เปอร์ออกไปไหนเลยจะขังไว้บนหอคอยแบบลาพันเซลให้เจ้าชายปีนผมเจ้าชายปีนผมขึ้นมาแล้วกันใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูแล้วดูโอ้โหดูเข้มงวดกับลูกสาวเกินไปหรือเกินไม่เลยค่ะคุณเดวิดเบคแฮมก็เลยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเธอรักลูกสาวมากที่สุดเลยแบบตามใจละกันไม่เข้มงวดด้านไม่เข้มงวดกับลูกชายอีก3คนที่เหลือทำให้คุณแม่วิกตอเรียก็งอนบ้างบางครั้งบางคราวเหมือนกันนะคือแบบรักมากไงก็เลยตามใจเอาจริงนะพี่ชอบฮาร์เปอร์มากนะรักมากแฟชั่นนิสต้าเมื่อก่อนน่ะชอบติดตามข่าวคือจะเขาจะอยู่ในอ้อมกอดของดิวิกแฮมตลอดเวลาแล้วปรากฏว่าแทบจะไม่ลงเดินเองเลยพอมีอยู่ครั้งนึงค่ะที่แบบว่าเดินลงเองอ่ะทุกคนก็โพสต์หุ้ยได้เดินได้เห็นภาพนี้แล้วภาพที่น้องเดินอ่ะใช่น้องเดินเองเพราะว่าเขาจะอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อตลอดเวลานะลูกสาวคนเล็กอย่างเงี้ยแถมชอบเตะบอลอีกแล้วแถมช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวสักอะค่ะก็สักแบบจะเอาใจลูกสาวสักมินเนี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเนอะลูกสาวคนเล็กไงลูกสาวคนเดียวคุณพี่ๆทั้ง3คนไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีใครเอาใจแบบนี้เดี๋ยวยกให้เฟรมเลยจำไว้ว่าฮาร์เปอร์เดี๋ยวยกให้เฟรมแล้วเดี๋ยวของพี่ดูแล3คนโอ้พี่ลูกชายแท้พี่รักโรมิโอเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับเบรกที่2นะคะส่วนช่วงหน้าบอกเลยว่ามีแขกมาเยี่ยมสตูดิโอของเราอีกแล้วค่ะพี่พี่พาไปฟังโอเคเป็นใครค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะจิ๊บๆทิปบันเทิงรู้หรือไม่ผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงของพอลวอล์กเกอร์ก็คือโฆษณาพระอ้อนเด็กในปี2518ในขณะที่เขามีอายุเพียงแค่2ขวบก่อนจะกลับมามีผลงานอีกครั้งหลังจบการศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเล